การฉีดวัคซีนโควิด -19 ของเด็กไทยตอนนี้ยังฉีดในช่วงอายุ5-11ปีด้วยวัคซีนไฟเซอร์เด็กที่จะฉีดวัคซีนต้องเตรียมตัวดังนี้เริ่มต้นเลยต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่อดนอนโดยเฉพาะในช่วง2วันก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน 2. เตรียมร่างกายให้พร้อมรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงไม่ให้มีอาการป่วยใดๆทั้งสิน้น ออกกาลังกายได้ตามปกติที่เคยทำเป็นประจำทุกวันค่ะแต่ว่าให้งดการออกกําลังกายที่หนักกว่าปกติในช่วง2วันก่อนฉีดวัคซีน 4. งดดื่มน้ำอัดลมหรือชา 5. รับประทานอาหารและน้ำตามปกติโดยในช่วง12ชั่วโมงก่อนฉีดวัคซีนควรจะดื่มน้ำอย่างน้อย500-1,000ซ c หรือประมาณ3-5แก้วเพื่อที่จะช่วยให้หลอดเลือดขยายการขับถ่ายของเสียต่างๆในร่างกายก็จะดีขึ้น 6. สามารถรับประทานยารักษาโรคประจำตัวได้ตามปกติไม่ต้องงดยายกเว้นแพทย์ที่ดูแลอยู่แนะนำให้งดยาในบางกรณี 7. ควรจะสวมใส่เสื้อแขนสั้นและกว้างเปิดหัวไหล่ได้สะดวกท่อนบนและท่อนล่างให้แยกชิ้นกันไม่เป็นชุดติดกัน 8. ให้เตรียมสูติบัตรให้พร้อมสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า7ขวบหรือบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับเด็กอายุ7ขวบขึ้นไป 9. ผู้ปกครองต้องลงนามใบยินยอมและกรอกข้อมูลในการคัดกรองก่อนฉีดวัคซีนเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาว่าเด็กสามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่ และ 10. ให้เลือกฉีดวัคซีนในแขนข้างที่ไม่ถนัดโดยทำใจให้สบายไม่ต้องไปเครียดหรือวิตกกังวลค่ะส่วนข้อควรระวงังก่อนจะฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ5-11ปี 1. ควรเว้นระยะห่างจากการฉีดวัคซีนอื่นๆอย่างน้อย14วันถึง1เดือนจะยกเว้นก็การฉีดวัคซีนที่มีความจำเป็นเช่นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2. ถ้าหากเด็กมีโรคประจำตัวอาการยังไม่คงที่หรือไม่สามารถควบคุมอาการของโรคได้ควรจะปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน 3. ถ้าหากไม่สบายเช่นเจ็บป่วยมีไข้เป็นหวัดควรจะเลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปก่อนสัก7วันหรือจนกว่าจะหายดี ถ้าหากเด็กๆเ,เคยติดโควิด1 9มาก่อนและรักษาจนหายแล้วก็ควรต้องเว้นระยะการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9ห่างจากวันที่ตรวจพบเชื้อ1-3เดือนแต่ว่าในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการรักษาด้วยพลาสมาควรได้รับวัคซีนทันทีเมื่อครบกำหนด90วันค่ะคราวนี้ลองมาดูวิธีการดูแลตัวเองหลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ5-11ปีว่าต้องปฏิบัติด,ดังนี้ 1>, 1. นงั่งรอสังเกตอาการ30นาทีถ้าหากไม่มีอาการผิดปกติใดๆก็สามารถกลับบ้านได้ 2. งดออกกำลังกายยกของหนักหรือทำกิจกรรมหนัก,นกๆที่ต้องใช้แรงมากเป็นเวลา7วันหลังจากที่ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนหากเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ 3. เด็กและผู้ปกครองต้องมันสังเกตอาการถ้าหากมีไข้ปวดแขนมาก บวมแดงบริเวณที่ฉีดก็ให้บรรเทาอาการด้วยยาพาราเซตามอลซึ่งอาการจะดีขึ้นใน2-3วัน 4. ถ้าหากมีอาการผื่นขึ้นเต็มตัวคันบวมเวียนศีรษะหน้ามืดแน่นหน้าอกหายใจลำบากใจสั่นหรือมีไข้สูงมากกว่า39องศาเซลเซียสอาเจียนก็ต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะ นอกจากนี้สำหรับเด็กวัยเรียนก็ยังมี6โรคฮิตที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรทำความรู้จักและเตรียมรับมือให้พร้อมถ้าหากลูกของคุณเกิดติดโรคเหล่านี้ค่ะเริ่มต้นเลยโรคมือเท้าปากที่เกิดจากเชื้อไวรัสมักจะพบได้บ่อยในเด็กเล็กค่ะถึงแม้จะมีอาการไม่รุนแรงนัก ่ก็เป็นโรคที่สร้างความไม่สบายเนื้อสบายตัวให้กับเด็กๆได้มากทีเดียวเมื่อต้องเผชิญกับตุ่มและผื่นที่ขึ้นตามมือและเท้ามักจะพบในเด็กอายุต่ำกว่า10ปีค่ะ โดยเฉพาะในเด็กทารกและเด็กเล็กที่มักจะมีอาการรุนแรงมากกว่าเด็กโตพบมากในช่วงหน้าฝนซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันแต่ผู้ปกครองสามารถป้องกันโรคมือเท้าปากได้โดยการหลีกเลี่ยงการให้เด็กใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้เลี้ยงดูเด็กเล็กนั้นควรต้องทำความสะอาดมือก่อนจะไปหยิบจับอาหารให้เด็กรับประทานและรับประทานอาหารที่สุกสะอาดปรุงใหม่ น้ำดื่มสะอาดค่ะ 2>, 2. โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสและแพร่ได้โดยมียุงลายเป็นพาหะทั่วไปเมื่อป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกอาการของโรคจะมีตั้งแต่ไม่รุนแรงไปจนถึงมีภาวะช็อกนะคะโดยจะมีไข้สูงซึมปวดท้องมีจุดเลือดออกที่บริเวณผิวหนังการป้องกันโรคไข้เลือดออกสามารถทำได้ด้วยการพ่นยากำจัดยุง ติดตั้งมุงลวดหรือมุงกันยุงตอนกลางคืนรวไปถึงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกซึ่งก็ถือเป็นวิธีที่ปลอดภัยในการปกป้องดดเด็กๆจากไข้เลือดออกได้ค่ะ 3. โรคท้องร่วงมักจะมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสและพบบ่อยในเด็กเล็กซึ่งมักจะมีอาการปวดท้องและถ่ายเหลวตามมาด้วยอาการขาดน้ำจึงควรให้ลูกดื่มน้ำเกลือแร่เพื่อชดเชยน้ำที่สูญเสียไปและรับประทานอาหารอ่อนๆจนกว่าอาการจะดีขึ้นซึ่งโดยทั่วไปอาการก็จะดีขึ้นภายในเวลา2-3วันค่ะ 4. โรคไข้หวัดใหญ่ เด็กๆมักจะป่วยเป็นไข้หวัดโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนและหน้าหนาวการหลีกเลี่ยงไม่ให้ป่วยเป็นไข้หวัดจึงควรจะให้เด็กๆป้องกันตัวเองด้วยการล้างมือบ่อยๆสวมใส่หน้ากากอนามัยและมารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่รวมทั้งหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดซึ่งก็ถือเป็นวิธีป้องกันที่ปลอดภัยที่สุดค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ